สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุญ Channel นะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งใต้คลิปนี้นะแล้วสามารถกดซีเฟิร์สใน Facebook ได้เลยครับสำหรับซีวะอวตารปางที่16จากทั้งหมด19ปางครับอวตารปางนี้มีเนื้อหาไม่ยาวเช่นเคยก็เป็นอวตารที่ชื่อว่ายตินาถอวตารเนื้อเรื่องไม่ได้ยาวมากนะครับเป็นปางที่มาทดสอบอีกเช่นเคยเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งก็มีนายพรานนามว่าอาหุกนะชื่อแปลกๆอาศัยอยู่บนเขาอาพุทธชัยนะฮะแล้วก็มีภรรยานามว่าอาหุกะสรุปว่ามันเกิดมานี่แบบชื่อมาคล้องกันเลยใช่ไหมอาหุกะนะฮะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นศิวะภัตตะทั้งคู่นะฮะแล้วบูชาด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์พวกเขาไม่รู้พิธีกรรมใดๆนะเพราะว่าเป็นนายพรานในป่าแล้วพวกเขาก็หาศิวลึงนะครับโดยการประดิษฐานจากก้อนหินธรรมดาแล้วก็มาตั้งไว้ไม่รู้แม้แต่พิธีสถาปนาไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีพรามครับแล้วก็ไม่รู้นะฮะว่าต้องรดน้ำก่อนหรือว่าวางดอกไม้ก่อนนะฮะแล้วการบูชาพวกเขาก็ทำมาจากใจจริงด้วยความใสซื่อการสวดภาวนาของเขาเนี่ยเสียงดังไปไกลทั้ง3โลกแม้แต่เทวดาในเมืองอมรวดีของพระอินทร์ก็ยังได้ยินต้องมาแจมทุกอวตารเลยนะครับพระพรหมในพรหมโลกก็ยังได้ยินนะฮะหรือแม้แต่พระนารายณ์ในเกษียรสมุทรพระแม่ลักษมีก็ได้ยินพระศิวะกับพระแม่อุมาหรือปาร์วตีนะฮะก็ได้ยินที่อยู่ในไกรราชได้ยินการบูชาของทั้งสองสามีภรรยานี้ก้องไปทั่วพระศิวะเห็นการบูชาของสองคนนี้ก็ประหลาดใจจึงคิดจะไปหาสาวกสองคนนี้ในขณะที่พระแม่ปาร์วตีถามว่าสาวกของท่านก็มีทั้งเยอะแยะในโลกนี้เหตุใดท่านถึงเลือกไปหาสองสามีภรรยาที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรมหาเทพก็เลยตอบว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองเมื่อมหาเทพไปถึงโลกมนุษย์ก็แปลงเป็นนักบวชจากนั้นเข้าที่หน้ารั้วบ้านของสองสามีภรรยาเพื่อทดสอบทั้งสองคนอาหุกและอาหุกะจะบูชามหาเทพต่อไม่หยุดแต่ก็รู้มาว่าการรับแขกนั้นตามธรรมเนียมพระเวทแล้วการดูแลแขกที่มาเยือนก็ไม่ต่างจากการบูชาพระเป็นเจ้าจึงยินดีต้อนรับนักบวชแปลกหน้าทั้งสองก็เชิญนักบวชเข้ามาในบ้านแล้วก็นำอาหารเอาน้ำมาให้และก็พบว่าอาหารที่นำมาเนี่ยมีเนื้อสัตว์ปะปนนะครับทำให้เทวดากับพระแม่ปาร์วตีตกใจเพราะปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครนำเนื้อสัตว์ถวายมหาเทพครับนับว่าเป็นอาหารตมัสและนักบวชฮินดูเนี่ยก็ล้นแต่เป็นมังสวิรัตแต่ว่าอาหุกนั้นเป็นนายพรานครับอาหารที่หาได้เนี่ยก็เลยเป็นเนื้อสัตว์นะฮะโดยที่ไม่รู้ข้อนี้แต่มหาเทพก็ไม่ทรงรังเกียจเนื้อสัตว์กลับกินเข้าไปหน้าตาเฉยนะครับทุกท่านคงตกใจใช่ไหมครับว่าทำไมพระศิวะถึงกินเนื้อสัตว์จริงๆแล้วในพระเวทเนี่ยการต้อนรับแขกมีขั้นตอนการนำเนื้อวัวมาประกอบอาหารให้แขกกินด้วยนี่พีคไปอีกนะครับพราหมณ์แท้จริงกินเนื้อวัวครับในขณะที่ฮินดูปัจจุบันไม่กินวัวนะพระอินทร์ในฤกษเวทก็โปรดเสวยเนื้อวัวด้วยการที่ฮินดูเป็นมังสวิรัตยุคหลังนะฮะเป็นการมาของศาสนาพุทธครับมีเรื่องของการละเว้นการฆ่าสัตว์แล้วยิ่งพุทธมหายานเนี่ยก็เป็นมังสวิรัตด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาฮินดูก็เลยต้องแข่งกันนะครับเลยเป็นมังสวิรัตบ้างนะถ้าเกิดว่าไม่เคร่งตามเนี่ยก็จะดึงมวลชนมาไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องเคร่งให้เหมือนกันครับเมื่อพระศิวะอยู่ในร่างนักบวชอิ่มแล้วก็บอกว่าขอค้างคืนหนึ่งสองสามีภรรยาก็บอกว่ากระท่อมพวกเราเนี่ยเล็กมากนอนได้แค่2คนดังนั้นอาหุกนะฮะขอเฝ้ายามข้างนอกและให้อาหุกะภรรยานอนข้างในและคอยดูแลท่านนักบวชในคืนนั้นเองในป่านะครับมีสัตว์ร้ายบางก็ว่าเป็นเสือสิงโตอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วจู่โจมอาหุกแต่เนื่องจากว่าอาหุกเนี่ยไม่กล้าส่งเสียงดังนะรวมถึงภรรยาของเขาไม่กล้าส่งเสียงดังให้พระศิวะตื่นอาหุกะก็ให้พระศิวะนอนต่อไปนะฮะอาหุกถึงแก่ความตายเพราะโดนเสือกัดเมื่อตื่นขึ้นมาพระศิวะกับอาหุกะพบว่าพรานอาหุกเสียชีวิตแล้วอาหุกะผู้เป็นภรรยาก็ร้องไห้ใจสลายพระศิวะที่อยู่ในร่างของฤาษีก็ถามว่าเหตุใดเจ้าถึงไม่ส่งเสียงอะไรตอนกลางคืนนางก็เลยบอกว่าต้องการเลี้ยงดูแขกให้สมบูรณ์ที่สุดดังนั้นก็เลยไม่อยากรบกวนให้ตื่นขึ้นกลางดึกก็เมื่อสามีตายแล้วเนี่ยอาหุกะก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงต้องทำพิธีสตรีเพื่อเผาตัวตายตามสามีครับดาร์กมากในเรื่องจริงเนี่ยไม่เหมือนกันในซีรีส์นะครับทั้งสองตายจริงๆด้วยอาหุกะก็กระโดดเข้ากองไฟตามสามีไปพระศิวะทรงเผยร่างจริงออกมาจากนั้นก็ให้พรนางไปด้วยนะฮะในชาติต่อไปของพวกเจ้าจะไม่แยกจากกันอีกในชาติต่อไปสามีของเจ้าจะเกิดในราชวงศ์และจะรู้จักกันในนามพระนนท์ส่วนอาหุกะเจ้าจะมีนามว่าธมยันตีธิดาของราชาพีมะแห่งเมืองวิฑฒภาส่วนข้าจะอยู่ในรูปของหงและช่วยเจ้าทั้งสองให้พบกันอีกและเมื่อเสพสุขในโลกแล้วพวกเจ้าจะได้อยู่อย่างศิวโลกอย่างมีความสุขก็คือได้รับการหลุดพ้นเมื่อพระมหาเทพพูดจบแล้วก็ทรงประดิษฐานศิวลึงนามว่าอัจฉเลสวนและนี่ก็คืออดีตชาติของพระนนท์และธมยันตีครับว่าทำไมถึงได้เจอกันจากหงก็เป็นเพราะการชี้นำของพระศิวะทุกอย่างเป็นลีลาของมหาเทพนั่นเองครับในซีรีส์เนี่ยเขาตัดพิธีสตรีออกไปคือเผาตัวตายตามผัวไปนะครับเพราะว่ารัฐบาลที่นั่นสั่งห้ามและยกเลิกมานานกลัวคนดูเอาไปเรียนแบบนะครับเขาเลยเปลี่ยนเป็นว่าพระศิวะชุบชีวิตสามีภรรยาให้
พรแทนไม่มีใครตายแฮปปี้เอนดิ้งแบบดิสนีย์นะครับจริงแล้วผมว่าแบบที่2นี่ดีกว่านะในต้นฉบับนี่คือดาร์กเกินไปครับแม่งตายหมดเลยนะฮะ AI ก็อ้างลีลาหมดถ้าหญิงคนไหนเผาตัวตายเนี่ยในนอมสมัยก่อนก็ถือว่าผู้หญิงเนี่ยรักเกียรติของสามีนะฮะคือหญิงที่ดีถ้าไม่ทำพิธีสตรีก็คือหญิงที่แย่นะครับในเรื่องราวของอวตารนี้ก็จบลงเพียงตรงนี้ครับเหลืออีก3อวตารที่ไม่อยู่ในซีรีส์บิ๊กเนสนะฮะบอกว่าจะเกิดในอนาคตแต่ก็จะเล่าต่อไปให้ครบ19อวตารนะครับถ้าหากไม่ต้องการพลาดข้อความล่าสุดก็สามารถกดกระดิ่งใต้คลิปนี้เพื่อกดซับและสำหรับ Facebook สามารถกดซีเฟิร์สเห็นข้อความกดใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปถึงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ